ียดช่วยครูตักน้ำแข็งใส่ถาดจ้ะตักเลยใส่เลยใส่ถ้าไม่ไหวใช้มือก็ได้ใช้มือก็ได้ใช้มือก็ได้ใส่ลงไปในถาดตอนนี้เรานำน้ำแข็งใส่ลงในถาดให้เต็มถาดเลยค่ะให้เต็มถาดเดี๋ยวขอไปดูเด็กเอาน้ำแข็งใส่ถาดหน่อยนะคะพอคราวนี้เราจะจับเวลาเข็มยาวอยู่ที่เลขอะไรคะเลขหนึ่งเราก็10นาทีเข็มยาวต้องถึงเลขอะไรคะเลข3ทรงเกียรติหยิบจานโลหะมาวางไว้ในถาดน้ำแข็งวางเลยค่ะวางในถาดน้ำแข็งแล้วช่วยปิดไฟให้ครูด้วยช่วยปิดไฟตอนนี้เราวางไว้ในถาดน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวให้ทรงเกียรติไปนั่งรอก่อนนั่งรอไปนั่งรอถาดน้ำแข็งอยู่นี่นะคะเราจะเอาทิ้งไว้อย่างนี้10นาทีแล้วมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เรารอผลการทดลองเราจะย้อนไปดูที่สไลด์กันนักเรียนบอกดิ้งดองวันนี้ดิ้งดองไม่มานะคะไม่สบายวันนี้ขอมาที่สไลด์นะคะเราจะทำการทดลองในข้อที่4อยู่แล้วก็บันทึกผลในตารางบันทึกผลในระหว่างที่รอ10นาทีเราจะขอตอบคำถามในหน้าที่37ในข้อที่1ถามนักเรียนว่าเมื่อนำวัสดุไปวางกลางแดดรูปร่างหรือลักษณะของวัสดุใดบ้างเกิดการเปลี่ยนแปลงฟังอีกครั้งเมื่อนำวัสดุไปวางกลางแดดรูปร่างหรือลักษณะของวัสดุใดบ้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องดูจากตารางบันทึกผลดูให้เวลาดูแล้วก็ใครตอบได้ยกมือเลยมีคนตอบแล้วน้องซิมน้องซิมบอกว่าผมตอบได้ครับตอบว่าวัสดุใดบ้างคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดินเหนียวครับดินเหนียวเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรจากนิ่มเป็นแข็งครับจากนิ่มเป็นแข็งถูกต้องไหมถูกต้องหมดหรือยังคะยังครับยังต่อไปดินน้ำมันครับดินน้ำมันจากเดิมนิ่มเป็นนิ่มกว่าเดิมครับนิ่มกว่าเดิมอีกนะคะถูกต้องไหมคะถูกและอันสุดท้ายอะไรเอ่ยขี้ผึ้งครับขี้ผึ้งมันเป็นไงคะจากนิ่มละลายเป็นน้ำครับจากนิ่มกลายเป็นละลายเป็นน้ำปรบมือให้กับน้องซิมด้วยศิลภพนะคะลองขอมาดูที่ตารางบันทึกผลนะคะวัสดุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรานำไปวางกลางแดดดินเหนียวจากนิ่มเป็นแข็งดินน้ำมันจากนิ่มเป็นนิ่มกว่าเดิมขี้ผึ้งจากนิ่มเป็นละลายเป็นน้ำอันนี้ให้นักเรียนตอบลงไปในข้อที่1ตอบเลยค่ะเมื่อนำวัสดุไปวางกลางแดดรูปร่างหรือลักษณะของวัสดุใดบ้างเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะดินเหนียวดินเหนียวแต่อันนี้ไม่ต้องตอบว่าอย่างไรแต่เมื่อสักครู่คุณครูถามเด็กๆ เพื่อให้ทบทวนความเข้าใจดินเหนียวและอะไรคะดินน้ำมันดินน้ำมันดินน้ำมันและอันสุดท้ายก็คือขี้ผึ้ง
สามอันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสามอันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นข้อ2ตอบได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรผลการทดลองยังไม่ออกผลการทดลองยังไม่ออกมาเหลือเวลาอีกกี่นาทีคะ5นาทีในระหว่างนี้จะทำอะไรดีจะลองทำนายดูว่าอันนี้เดี๋ยวคุณครูเดินดูนะเขียนเรียบร้อยยังเพราะว่าหลังชั่วโมงเราจะต้องส่งอะไรคะแบบบันทึกกิจกรรมทุกคนลองทายดูกระเบื้องนักเรียนว่าวางบนน้ำแข็งกระเบื้องจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมไม่ครับไหนใครจะลองทำนายดูเตชินขอเชิญเตชินมาข้างหน้าเตชินจะลองทำนายผลการทดลองเมื่อเรานำไปวางบนน้ำแข็งการทำนายนี้เขาเรียกว่าการตั้งสมมติฐานถ้าหลักการวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าเป็นการตั้งสมมติฐานเตชินลองทำนายคิดว่าเมื่อวางบนน้ำแข็งกระเบื้องจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะไม่เกิดครับไม่เกิดมันจะเป็นยังไงเหมือนเดิมเลยแข็งครับมันจะแข็งเหมือนเดิมอันที่2ดินเหนียวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเออครับมันจะเป็นยังไงคะมันจะนิ่มครับมันจะนิ่มตอนแรกมันไปเจอแดดมันแข็งพอมันมาเจอน้ำแข็งคิดว่าดินเหนียวมันจะนิ่มเขาคิดอันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานต่อไปดินน้ำมันน่าจะแข็งครับมันน่าจะแข็งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะดินน้ำมันน่าจะแข็งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและขี้ผึ้งน่าจะแข็งครับละลายเป็นน้ำเลยเมื่อโดนความร้อนพอเอามาโดนความเย็นมันน่าจะแข็งมันน่าจะแข็งกลับคืนสู่สภาพเดิมใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้เตชินด้วยอันนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานของเตชินนะคะถูกต้องหรือไม่เราจะขอย่นย่อเวลาเข้ามาคงจะไม่ถึงเลข3เป็นแน่แท้เพราะเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วต้องเป็นคนเดิมค่ะก็คือคุณทรงเกียรตินะคะทำไมนักเรียนทำไมไม่เปลี่ยนคนคะครูฮะไม่ใช่เพราะว่าหลักการของวิทยาศาสตร์มันจะเที่ยงตรงสมบูรณ์ได้มันเป็นความรู้สึกของทรงเกียรติตั้งแต่เริ่มแรกถูกไหมคะก็ต้องเป็นความรู้สึกของทรงเกียรติต่อไปอีกใช่ไหมคะถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นความรู้สึกมันจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะตอนแรกที่เขาบอกว่านิ่มน่ะไอคนแรกไม่รู้ว่านิ่มแค่ไหนไม่ได้จับแต่มาเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงไอคนนี้บอกว่านิ่มต้องเป็นคนคนเดียวกันความรู้สึกมันถึงจะเป็นไงคะต่อเนื่องกันและเป็นผลการทดลองที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วก็สมบูรณ์อ่ะทรงเกียรติลองดูที่ถาดเหมือนเดิมชิ้นแรกที่เราจะดูกระเบื้องเป็นอย่างไรคะลองจับดูมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมมีครับมีอย่างไรคะเย็นครับมันเย็นและรูปร่างที่มันแข็งมันอ่อนน่ะมันเปลี่ยนแปลงไหมคะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันยังเป็นอย่างไรคะแข็งเหมือนเดิมยังแข็งเหมือนเดิมเอ้าเขียนลงไปบันทึกผลเป็นอย่างที่เตชินบอกไหมกระเบื้องเป็นขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่ด้วยยังแข็งเหมือนเดิมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะชิ้นที่2ชิ้นที่2นี่แหละน่าระทึกเพราะเตชินทำนายไว้ว่ามันจะต้องนิ่มกว่าเดิมจากมันแข็งมันจะนิ่มกว่าเดิมอ่ะจับค่ะมันจะนิ่มหรือมันจะแข็งกว่าเดิมแข็งกว่าแข็งกว่าเดิมไหมแข็งกว่าตอนโดนแสงไหมคะแข็งโอ้มากกว่าผลการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วทรงเกียรติบอกว่าดินเหนียวมีการเปลี่ยนแปลงก็คือแข็งกว่าเดิมแข็งขึ้นกว่าเดิมจดบันทึกลงไปแข็งกว่าเดิม
แสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วแข็งขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะมันถ้ามันจะไอ้นี่มันต้องอยู่ในน้ำเท่านั้นมันไอ้นี่คือมันไอ้นี่ก็คือมันนิ่มมันต้องอยู่ในน้ำเท่านั้นมันถึงจะไอ้นี่ก็คือนิ่มนะคะนี่คือเขาอธิบายมาทำไมทราบไหมคะว่าทำไมอยู่กลางแดดถึงได้แข็งตัวเพราะน้ำที่อยู่ในดินน่ะมันเป็นไงออกไปแล้วเหยออกไปเพราะมันโดนอะไรคะความร้อนแสงใช่ไหมมันเลยแล้วเหยออกไปเลยทำให้ดินน้ำดินเหนียวเป็นไงคะแข็งแล้วพอมาโดนน้ำแข็งทำไมแข็งกว่าเดิมเหมือนมันแช่ไว้ไงมันไม่มีน้ำอยู่ในนั้นแล้วมันก็คงสภาพเดิมอยู่ใช่ไหมคะต่อไปนิ่มดินน้ำมันจับค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเกิดครับอย่างไรแข็งครับแข็งขึ้นกว่าเดิมไหมแข็งขึ้นกว่าเดิมแข็งขึ้นกว่าเดิมตอนแรกโดนไฟเนี่ยนิ่มกว่าเดิมเป็นนิ่มเลยใช่ไหมคะพอโดนน้ำแข็งแข็งกว่าเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเห็นไหมเพราะว่าน้ำระเหยออกไปหมดแล้วนะคะต่อไปอันสุดท้ายขี้ผึ้งละลายเป็นน้ำกลายเป็นอะไรคะแข็งแข็งเลยกลับเป็นก้อนได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะแข็งตัวหรือแข็งอย่างเดียวตอนเริ่มแรกเนี่ยนิ่มเลยครูเปรียบเทียบเริ่มแรกกับแช่น้ำแข็งอันไหนนิ่มกว่ากันเริ่มแรกครับเริ่มแรกนิ่มกว่าพอมาใส่ไว้ในน้ำแข็งมันเป็นไงเลยแข็งแข็งตัวขึ้นนะคะเอาขอเสียงปรบมือให้กับคุณชายทรงเกียรติด้วยที่ช่วยทำการทดลองในวันนี้แล้วที่เตชินตั้งสมมุติฐานผิดข้อเดียวผิดกี่ข้อคะข้อเดียวก็คือข้อดินน้ำมันนอกนั้นเป็นไงหมดเลยถูกหมดเลยปรบมือให้คุณชายเตชินด้วยนะคะผลการทดลองที่ได้เห็นไหมคะกระเบื้องเมื่อแช่ในน้ำแข็งมันก็เหมือนเดิมไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงดินเหนียวเปลี่ยนแปลงคือแข็งตัวขึ้นกว่าเดิมดินน้ำมันแข็งตัวขึ้นกว่าเดิมและเทียนขี้ผึ้งก็แข็งเลยคราวนี้มาที่คำถามค่ะคำถามในข้อที่2ตรงนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วนะขอไปที่คำถามจากวิชวลในข้อจากสไลด์ในข้อที่2เด็กๆอ่านคำถามพร้อมกันค่ะ1 2 3เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเกิดครับอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเลือกเขียนใครจะตอบข้อนี้ดีใครจะตอบข้อ2ดีเมื่ออาสิขอคนอื่นเมื่อกี้ซิมตอบไปแล้วขอคนอื่นจีละเมศอาจีละเมศออกมาตอบเมื่อนำวัสดุไปวางบนน้ำแข็งวัสดุแต่ละชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเลือกตอบเฉพาะชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันแรกดินเหนียวดินเหนียวเป็นไงคะแข็งตัวแข็งขึ้นกว่าเดิมโจทย์บันทึกลงไปไปดูที่วิชวลค่ะดินเหนียวเท่ากับแข็งกว่าเดิมแข็งกว่าเดิมตอนแรกมันแข็งตัวเฉยๆใช่ไหมคะแต่พอไปแช่น้ำแข็งมันเป็นยังไงกว่าเดิมแข็งกว่าเดิมแข็งตัวขึ้นกว่าเดิมอันที่สองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคือดินน้ำมันดินน้ำมันเป็นยังไงคะแข็งแข็งตัวขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือแข็งกว่าเดิมก้อนดินน้ำมันมันแข็งกว่าเดิมนะคะและสุดท้ายที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวสุดท้ายก็คือขี้ผึ้งขี้ผึ้งมันเป็นอย่างไรคะจากเดิมที่มันละลายเป็นน้ำมันจะแข็ง
มันจะแข็งเลยแข็งเป๊กเลยนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเอาปรบมือให้จิรเมธด้วยนะคะได้ไหมดินเหนียวแข็งกว่าเดิมดินน้ำมันแข็งกว่าเดิมและขี้ผึ้งจะแข็งนะคะแล้วข้อ3นะยากมากข้อ3ยากมากจะให้เจษดาตอบเจษดาคงคำนุชเป็นผู้ตอบถามในข้อที่3ถามว่าวัสดุชนิดใดมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากวัสดุชนิดอื่นๆวัสดุชนิดใดมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากวัสดุชนิดอื่นตอบว่าอะไรดีคะอะไรแตกต่างจากชนิดอื่นอันนี้เรียบร้อยยังอ่ะขอไปดูที่สไลด์ค่ะขอไปดูที่สไลด์ในข้อนี้นักเรียนดูคำถามดีๆเขาบอกว่าวัสดุชนิดใดมีการเปลี่ยนแปลงต่างแตกต่างจากวัสดุชนิดอื่นๆลองย้อนมาดูผู้ตอบออกมาค่ะลองย้อนมาดูที่สไลด์ที่แตกต่างจากอันอื่นนะมาดูอันแรกขอไปดูที่ตารางผลการทดลองอันแรกจากนิ่มเหมือนกันหมดมาเป็นแข็งแต่อันนี้นิ่มอันนี้จนละลายแสดงว่าอันไหนแตกต่างจากอันอื่นคะเนี่ยอันนี้จากนิ่มเป็นแข็งอันนี้จากนิ่มเป็นนิ่มกว่าเดิมอันนี้จากนิ่มเป็นนิ่มกว่าเดิมจนละลายเป็นน้ำเลยอะไรแตกต่างจากเพื่อนขี้ผึ้งครับขี้ผึ้งดูให้ดีจากนิ่มเป็นแข็งจากนิ่มเป็นนิ่มจากนิ่มเป็นนิ่มจนละลายอะไรที่แตกต่างนิ่มกับแข็งอะไรแตกต่างคะนักเรียนหันมาดูทางนี้จากนิ่มดินเหนียวจากนิ่มเป็นแข็งถูกไหมคะดินน้ำมันจากนิ่มเป็นนิ่มกว่าเดิมขี้ผึ้งนิ่มมาแล้วมันนิ่มกว่าเดิมแล้วจนละลายเป็นน้ำจะถามว่า3อันนี้อันไหนแตกต่างที่สุดจากนิ่มเป็นนิ่มกว่าเดิมแต่อันนี้นิ่มเป็นแข็งเพราะฉะนั้นอะไรที่แตกต่างมากก็คือนิ่มเป็นแข็งใช่ไหมคะถูกไหมอันอื่นมันนิ่มและนิ่มกว่าเดิมนิ่มจนนิ่มจนละลายไปเลยนิ่มจนละลายเนี่ย2อันใช่ไหมแล้วมันนิ่มเป็นแข็งอันเดียวคำถามถามว่าวัสดุชนิดใดมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากวัสดุชนิดอื่นก็ตอบว่าดินเหนียวดินเหนียวคือมันเป็นไงคะมันนิ่มแล้วก็แข็งแล้วก็พอไปเย็นมันก็เป็นไงอีกเพิ่มความแข็งเพิ่มมากขึ้นอีกใช่ไหมคะตอบว่าดินเหนียวเอาปรบมือให้เจษดาด้วยดีมากก่อนการทดลองเราจะพบว่าลักษณะของดินเหนียวเนี่ยมันจะติดมือเมื่อมันได้รับความร้อนความชื้นในดินเหนียวแล้วเหยออกไปทำให้แห้งและแข็งขึ้นเรื่อยๆเมื่อทำให้เย็นลงก็จะเพิ่มความแข็งตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ตอบว่าดินเหนียวข้อสุดท้ายข้อที่4ขอไปที่สไลด์นะคะข้อที่4วัสดุใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเมื่อนำไปวางไว้กลางแดดแล้ววางบนน้ำแข็งตอบพร้อมกันเลยข้อนี้ตอบว่ามีใครตอบไม่ได้ไหมมีสิทธิพลคำถามในข้อที่4สิทธิพลตอบว่าไงคะตอบว่าวัสดุใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเมื่อวางไว้กลางแดดและวางไว้บนน้ำแข็งตอบว่าตอบว่าให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งใจเย็นๆวัสดุใดไม่มี
การไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเมื่อเอาไว้กลางแดดและเอาไว้บนน้ำแข็งดูจากผลการทดลองอะไรไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วเมื่อกี้ตอบนะเห็นไหมเวลาก่อนตอบต้องอะไรก่อนคะต้องคิดก่อนตอบตอบว่ากระเบื้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้สิทธิพลด้วยนะคะเขียนลงไปเขียนลงไปบันทึกคำตอบลงไปกระเบื้องกระเบื้องนะคะไปดูจากวิชวลนะกระเบื้องเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราส่งแบบบันทึกกิจกรรมคราวนี้เรามาสู่ข้อสรุปพร้อมๆกันขอไปที่สไลด์นะคะการทำให้ร้อนในการทดลองเราทำให้ร้อนโดยเราเอาวัสดุไปตั้งไว้ที่กลางแดดให้มันได้รับแสงเขาเรียกว่าการให้ความร้อนนะคะการทำให้ร้อนขึ้นโดยอาศัยความร้อนจากแสงแดดและการทำให้เย็นลงเราทำให้เย็นลงโดยเรานำไปแช่ไว้ในอะไรคะในน้ำแข็งนะคะเรานำวัสดุไปวางบนถาดน้ำแข็งทำให้รูปร่างของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่จริงจริงทำให้ร้อนขึ้นวัสดุเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนแปลงทำให้เย็นลงวัสดุเปลี่ยนแปลงไหมคะวัสดุเปลี่ยนแปลงไหมคะทำให้เย็นลงแล้วไม่มีคนตอบถามอีกครั้งหนึ่งทำให้ร้อนทำให้ร้อนวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมคะเปลี่ยนแปลงทำให้เย็นลงวัสดุเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมคะเปลี่ยนแปลงเป็นข้อสรุปในวันนี้เราอ่านพร้อมๆกัน1 2 3คือข้อสรุปในวันนี้เอาละค่ะเวลาของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วให้นักเรียนส่งแบบบันทึกกิจกรรมพร้อมๆกันทุกคนนะคะวันนี้เรารู้ว่าวัสดุเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้โดยวิธีการ2วิธีค่ะ1คือทําให้มันร้อนและ2ทําให้มันเย็นคราวหน้าเราจะมาดูกันต่อว่ามีวิธีการใดอีกบ้างที่ทําให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ